ข่าวดีกันบ้างเรื่องราวของหนี้นี่บางคนบอกพี่บอลแล้วมันดียังไงเรื่องหนี้เออหนี้มันต้องไม่ดีหรือเปล่าแก้หนี้ไงฮะการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นหนี้ไม่ดีแต่ถ้าแก้หนี้ได้ดีแน่นอนล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินปลื้มนะฮะกับตัวเลขนะครับของคนที่มาลงทะเบียนแก้หนี้ตอนนี้น้องนุ่นคุณผู้ชมเท่าไหร่แล้วคะ 135,000 รายโอ้เยอะมากๆนะฮะโดยข้อมูลล่าสุดครับจากกรมการปกครองนะครับเผยตัวเลขครับการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบอ่ะไล่เรียงไปตั้งแต่1ธันวาคมนะฮะจนถึง28มกราคมครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างน้องนุ่นครับค่ะตอนนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนแล้วอย่างที่พี่บอลบอกไปค่ะ 135,616 รายด้วยกันแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะ 112,300 คนค่ะและลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะ 26,25 คนรวมจำนวนเจ้าหนี้อันนี้จำนวนเจ้าหนี้นะดูเจ้าหนี้ก่อนนะ 12,731 คนค่ะมูลค่าหนี้รวมพี่บอลเท่าไหร่หนี้รวมหนี้นอกระบบรวมเท่าไหร่ฮะ 9,186 ล้านบาทป้าจะหมื่นล้านแล้วนะ 9,000 กว่าล้านแล้วนะเนี่ยอีกนิดเดียวนี้ก็คือเป็นหมื่นล้านแล้วนะแต่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนนี้เข้าสู่ระบบนะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยไปแล้วนะคะ 15,362 คนด้วยกันไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วด้วยเนี่ยนะคะ 8,702 คนมูลค่านี่เมื่อสักครู่ที่ 9,000 กว่าล้านบาทตอนนี้ลดลงนะคะลดลง636ล้านกว่าบาทแล้วนะคะนี่แล้วก็มีมูลหนี้นะคะของลูกหนี้ก่อนไกลเกลี่ยอ่ะก่อนไกลเกลี่ยเนี่ยก็1,500กว่าล้านบาทนะฮะหลังไกลเกลี่ยเนี่ยลดเหลือนะ919กว่าล้านบาทนี่ก็ลดลงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือนะฮะกระทั่งไม่สามารถดำเนินการในการไกลเกลี่ยได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่นะฮะก็ตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย165คดีใน31จังหวัดนี่นะฮะมาดูในส่วนของผู้ลงทะเบียนแก้หนี้กันบ้างจะบอกว่ากรุงเทพมหานครครองแชมป์นะคะสูงสุดเลยค่ะมีคนลงทะเบียนนะคะ 11,080 คนด้วยกันเจ้าหนี้ 7,432 คนอ่ะแปลว่าเจ้าหนี้1คนอาจจะมีลูกหนี้หลายคนหลายคนเป็นเรื่องปกติเนาะช่วยพี่หน่อยพี่เดือดร้อนมูลค่าหนี้นะคะรวมเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ครองแชมป์เนี่ยนะคะ814กว่าล้านบาทค่ะพี่บอลเยอะอยู่เยอะอยู่นะมาดูจังหวัดที่2ครับที่เขามีการคลองนะฮะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะฮะจังหวัดที่2ก็คือนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียนไปนะฮะจำนวน 5,534 รายในส่วนของเจ้าหนี้ 5,021 รายนะฮะแล้วก็มูลหนี้เนี่ย 373.615 ล้านบาทค่ะก็ยังถือว่าเยอะนะแม้ว่าจะน้อยกว่ากรุงเทพมหานครแต่ก็ยังเยอะอยู่จังหวัดที่3สงขลาใช่ไหมฮะมีผู้ลงทะเบียนไปก็ 5,000 กว่ารายเจ้าหนี้ก็ 3,000 กว่ารายนะฮะส่วนมูลหนี้ก็300กว่าล้านนะฮะแล้วก็ปิดมาที่จังหวัดที่4นะฮะที่ลงทะเบียนมากที่สุดนครราชสีมาผู้ลงทะเบียนเอาตัวเลขคร่าวๆก็ 4,800 กว่ารายนะครับเป็นเจ้าหนี้ 3,000 กว่ารายครับมูลหนี้ก็300กว่าล้านบาทแล้วก็จังหวัดสุดท้ายที่ลงทะเบียนครองแชมป์เลยนะฮะท็อป5เนี่ยครับจังหวัดสุดท้ายก็สุรินทร์นะฮะมีผู้ลงทะเบียนไป 3,000 กว่ารายเป็นเจ้าหนี้ 2,403 รายมูลหนี้ก็200กว่าล้านค่ะก็ยังลงทะเบียนได้อยู่นะคะพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภาวะเป็นลูกหนี้อยู่ตอนนี้นะคะลงทะเบียนได้ถึง29กุมภาพันธ์นี้เลยนะคะมีระยะเวลาอีกเดือนนึงเต็มๆนะคะสามารถลงทะเบียนทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ walk in ก็ได้ออนไลน์ก็ที่debt นะคะ .dopa.go.th นะคะหรือไปได้เลยที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศหรือสำนักงานเขตที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครก็ได้เหมือนกันนะคะหรือโทรไปก่อนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม15671567โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใช่แล้วนะครับใครที่อาจจะเพิ่งชมเนาะก็ยังสามารถนะฮะที่จะโทรไปสอบถามข้อมูลไปลงทะเบียนแก้หนี้กันได้ต่อเนื่องนะครับก็จากข้อมูลจนถึง29กุมภาพันธ์นะครับมีระยะเวลาอีกเดือนนึงโดยเฉพาะคนในพื้นที่ห่างไกลพี่บอลบางทีอ่ะกว่าข่าวสารจะไปถึงเขาบางทีก็ทำมาหากินไงอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่งทราบก็เลยแบบจะทันไหมยังทันอยู่นะคะมีระยะเวลาอีกตั้งเดือนนึง
ึงเนี่ยอย่างเช่นพี่น้องที่อยู่บนดอยอยู่บนภูเขาสูงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชายขอบอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อท่านในอำเภอดูก็ได้ผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือกันชุดปกครองต่างๆใช่ก็สำคัญนะเพราะว่าบางคนเครียดฟังตามข่าวแล้วล่ะดอกเบี้ยรายวันดอกร้อยที่ฟังข่าวร้อยละ50ก็มีนะแล้วก็เก็บเป็นชั่วโมงก็มีเป็นชั่วโมงก็มีฮะตามข่าวที่เห็นกันอยู่ในหน้าสื่อต่างๆเนี่ยเป็นชั่วโมงถ้าไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยปึ๊ดเข้าไปอีกถ้าไม่จ่ายตรง2ทุ่มถ้าดูข่าวนะโอ้โหปรากฏว่าขึ้นดอกเบี้ยจนเขาบอกต้นหมื่นนึงเนี่ยต้องจ่ายเป็นแสนโหลทำมาหากินยังไงทันล่ะทีเนี้ยก็นี่ฮะนี่คือความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งนี่แหละคือเจตนาที่ก็ตั้งใจนะฮะที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยได้ปลดเปลื้องพันธนาการของความทุกข์เหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปแต่รัฐบาลเขาก็บอกนะว่าให้ความเป็นธรรมกับสองฝ่ายนะคะไม่ใช่แค่ลูกหนี้นะแต่เจ้าหนี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าลูกหนี้บางท่านก็ไม่หนีแต่ไม่จ่ายก็มีแบบนี้เหมือนกันอันนี้เขาก็จะมาไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละก็ไปดูอีกมุมนึงเหมือนกันเราต้องคุยทั้งสองฝ่ายนะบางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วตอนที่คุณไม่เดือดร้อนคุณก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงนี่ใช่ไหมฮะใช่คือเหมือนข้อตกลงมันก่อนที่เราจะรับเงินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เอาละก็ดูทั้งสองฝักสองฝ่ายทั้งส่วนของเจ้าหนี้แล้วก็ส่วนของลูกหนี้นะฮะมาลงเอยกันอย่างไรเพื่อให้ได้เกิดข้อยุติที่ดีที่สุดใช่แล้วจากข้อมูลก็คือมีการแบบว่าตกลงไกล่เกลี่ยกันไปโอ้โห 15,000 กว่ารายเรียบ